หวานชื่นมื่นแดนโรฟินควงเดนนิสฉลองวิวาคนบันเทิงร่วมเป็นสักขีพยานรักหวานชื่นมื่นแดนโรฟินหวานชื่นมื่นคู่บ่าวสาวจูงมือกันเข้าสู่งานวิวาสำหรับนักร้องสาวแดนโรฟินกับแร็ปเปอร์หนุ่มเดนนิสไทคูนที่เพิ่งจะเข้าพิธีมั่นไปเมื่อปลายปีพ.ศ. 2565และได้จดทะเบียนสมรสเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไปช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาล่าสุดวันที่22กรกฎาคม2565ถือเลิกดีจัดงานฉลองวิวาห์ที่ร้าน Never Ending Summer งานนี้เพื่อนๆในวงการที่สนิทรวมถึงชาวโซเชียลต่างแชร์ภาพร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามซึ่งเพื่อนๆต่างลงรูปภาพแชร์สตอรี่ IG แท็กคู่บ่าวสาวบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุขความอบอุ่นเต็มไปด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มซึ่งก็มีช็อตหวานหวานออกมาให้แฟนๆได้ชื่นใจทั้งนี้ผู้ที่มาร่วมงานเป็นสักขีพยานรักได้แก่บอยพีซเมเกอร์พันวรการรถเมย์คนึงนิดนุชเกสโนวาโฮมค็อกเทลไอซ์สรัญญูส้มมารีเป้อารักษ์สาวสมชายป๊อปปองกูลลุลาสรันรัตและอื่นๆเนยโชติกาปัดเป็นดารานักธุรกิจติดหนี้พันล้านเผยนิสัยไม่ซื้อผ่อนใช้เงินสดตลอดเนยโชติกานางร้ายตัวท็อปของวงการบันเทิงที่ประสบความสำเร็จในฐานะนักธุรกิจหญิงไฟแรงสุดๆ สำหรับเนยโชติกาวงวิลาศหลังจากดันแบรนด์คอสเมติกครองใจสาวไทยทั่วประเทศมาแล้วล่าสุดขอส่งต่อความปังบนเส้นทางสายสุขภาพควักเงินกระเป๋าตัวเองเดินหน้าทำธุรกิจสายเฮลตี้จัดงานแกรนด์โอเพนนิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่เมย์ไอซึ่งภาพหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ปมถูกโยงเป็นดาราสาวติดหรูติดหนี้พันล้านถามถึงเรื่องข่าวอักษรย่อดารานักธุรกิจติดหนี้พันล้านชาวเน็ตมีโยงชื่อเนยด้วยเนยมีคนส่งให้เนยดูด้วยมีคนส่งให้เยอะเลยแล้วก็มีเพื่อนแท็กมางงไหมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยแค่จะบอกว่าไลฟ์สไตล์เนยอันเนยเป็นคนไม่เป็นหนี้เนยเป็นคนไม่ซื้อของผ่อนเลยเพราะเราเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบมีภาระอย่างที่บอกถ้ามีเงินถึงซื้อไม่เป็นคนมีหนี้เลยถ้าเป็นคนที่แบบถ้าสมมุติจะผ่อนอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องรู้ตัวว่าภายใน3ปีฉันต้องทำให้ได้ประมาณนี้ก็เลยไม่ซีเรียสแต่ว่ายอมรับเลยว่ามีคนส่งมาให้จริงๆค่ะแล้วตอนที่เขาส่งมาให้เขาถามในเชิงยังไงเนยเขาก็ถามว่าเห็นข่าวนี้หรือยังเหมือนเขาไม่กล้าพูดอะเป็นเพื่อนของเพื่อนส่งมาถ้าเพื่อนสนิทเขาจะไม่กล้าส่งเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงส่วนมากจะเป็นเพื่อนที่ไม่สนิทด้วยแกเห็นข่าวนี้หรือยังเห็นแล้วนึกถึงเลยเอาเราก็แบบนึกถึงฉันได้ไงพันล้านก็ดูดีนะแต่นี่ไม่ได้เนยก็เลยเลือกที่จะไม่เสพใช่ไหมพวกคอมเมนต์ต่างๆเนยคือเนยเลิกเสพคอมเมนต์เลิกอ่านข่าวดราม่ามานานแล้วเหมือนกันค่ะตั้งแต่มีน้องใช่ไหมใช่คือเราเลือกเสพเฉพาะสิ่งที่เราแฮปปี้มีความสุขดีกว่าอะไรอย่างนี้เพราะว่าเนยเป็นคนที่เวลาเสพข่าวเราจะอินมากอย่างข่าวเด็กข่าวอะไรอย่างนี้เวลาดูแล้วเราจะเครียดเนยก็เลยไม่ค่อยอ่านข่าวที่ดราม่าตอบคนที่ส่งข่าวมาให้กลับไปว่ายังไงบ้างเนยก็ถามตรงๆเลยว่าทำไมคิดถึงเราทำไมถึงคิดว่าเป็นเราเขาบอกว่าอ่านดูเหมือนแกทำธุรกิจดูเหมือนแกอาจจะไปกู้เขามาทำธุรกิจหรือเปล่าหรืออาจจะมองว่าเราทำธุรกิจเยอะหรือเปล่าใช่ๆค่ะน่าจะอย่างนั้นแล้วเราพันล้านไหมเนยก็สะสมอยู่ยิ้มเงินในบัญชีใช่ไหมพันล้านสะสมอยู่ค่าสะสมอยู่ตอนนี้ใช้เงินสดตลอดไม่มีหนี้ไม่มีผ่อนใช่ไหมเนย
ใช่เป็นคนไม่อยากมีหนี้ไม่ได้ว่าคนมีหนี้หรืออะไรนะคะต้องออกตัวก่อนเพราะว่ารู้สึกว่ามันอาจจะเป็นคิดเห็นส่วนเองว่าถ้าเราไม่มีเราก็จะไม่ซื้ออะไรอย่างนี้แต่ว่าอย่างบ้านเราก็ผ่อนนะเราก็เคยมีหนี้แต่ว่าเราก็ตั้งเป้าในตัวเราเองว่าเราจะทำให้เสร็จภายในกี่ปีอะไรอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่ว่าเนยไม่เคยมีนี่เลยก็เป็นแต่ว่าเราก็มีเป้าว่าเราจะทำให้มันเสร็จภายในกี่ปีเนยทำธุรกิจเยอะมากใช้เงินสดหมดเลยใช่ไหมไม่เคยกู้ธนาคารหรืออะไรมาลงทุนเนยไม่เคยครับเพราะว่าเนยเริ่มจากเล็กๆมาตลอดเนยก็เก็บเงินแล้วก็ต่อยอดก็เคยมีคนบอกให้กู้ไหมเพื่อเป็นการหมุนเนยมีแค่เยอะเลยแต่ไม่ได้กู้ค่ะมันโอเคกว่าหรือยังไงเนยคือจริงๆถ้าคนทำธุรกิจเป็นเขาก็มองว่ากู้อาจจะดีกว่าไม่ต้องใช้เงินตัวเองอาจจะใช้ดอกเบี้ยนิดหน่อยแต่ว่าเนยเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเราต้องทำจากเล็กๆให้เรามีแล้วค่อยต่อยอดไปใหญ่ขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนตัวเองด้วยอ่ะอบอุ่นมากจริงๆเอ๋น้ำตาซึมเผยความรู้สึกมั่นแฟนหนุ่มไม่เคยคิดจะเกิดขึ้นกับเราอบอุ่นมากจริงๆเอ๋มิราน้ำตาซึมเผยความรู้สึกหลังเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มลั่นไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงอีกคนในวงการบันเทิงสำหรับเอมิราอดีตภรรยาของครูไพบูลย์ซึ่งเมื่อวันที่20กรกฎาคม2565เจ้าตัวได้ประกาศข่าวดีผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเตรียมเข้าพิธีมั่นกับแฟนหนุ่มนอกวงการในวันที่21กรกฎาคม2565เวลา9นาฬิกาล่าสุดวันที่21กรกฎาคม65ถือเป็นฤกษ์ดีเอมิราจุงมือแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าพิธีมั่นพร้อมเผยภาพบรรยากาศในพิธีมั่นแม้จัดเป็นงานเล็กๆและเชิญแค่พี่ๆและญาติที่สนิทมาร่วมงานเท่านั้นแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นจนว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงเอมิราถึงกับกลั้นน้ำตาของความดีใจไม่ไหวร้องไห้ออกมาจากนั้นเอมิราเผยความรู้สึกหลังเข้าพิธีมั่นแฟนหนุ่มว่าเป็นพิธีมั่นที่อบอุ่นมากจริงๆค่ะไม่เคยคิดว่าครั้งหนึ่งมันจะเกิดขึ้นกับเราขอบคุณพี่เก่งทนายเก่งนฤบดินทราศรีศิวาราพี่พุกล่างานมาเพื่อเอาแหวนมั่นมาให้น้องพี่ชายพี่สาวสองคนที่ไม่ต้องพูดอะไรเลยนอกจากคำว่าอยากเห็นน้องรวยและเข้มแข็งพี่แมมที่ประดาช่วงชีวิตที่ตกต่ำที่สุดก็มีพี่คนนี้ที่คอยซัพพอร์ตเอางานมาให้ทำบ้างละเอาเงินยัดใส่มือบ้างละเป็นผู้หญิงที่เก่งมากหนูเอาพี่แมมเป็นแบบอย่างมาโดยตลอดอีกคนพี่วีปฐวีมงกตชพรและพี่ตีซึ่งพี่วีและพี่ตีก็อยู่ในทุกช่วงเวลาชีวิตของเอเล่าทุกอย่างในชีวิตให้พี่วีฟังมาโดยตลอดพี่วีเป็นอาจารย์สอนทำเล็บทำผมให้เออยากเห็นเอมีชีวิตที่ดีขึ้นตลอดที่อยู่ด้วยกันโดนเอร้องไห้ใส่บ้างละพูดตลกลามกใส่บ้างและอยู่ทุกช่วงจริงๆถ้ามีคนมาพูดถึงเอไม่ดีไม่ถูกพี่วีจะคอยปกป้องเอตลอดเพราะพี่วีรู้ทุกเรื่องของเอเขียนไปอมยิ้มไปน้ำตาซึมไปและอีกคนปุ๊บปั๊บมีแต่คนบอกเอ๋สู้ๆนะก็มีแค่ปุ๊บนี่แหละที่ถามว่าไหวไหมไม่ไหวกอดได้นะรักแหละเอาไว้พูดตอนงานแต่งดีกว่าเนอะเมื่อคืนก็พูดความในใจให้กันฟังไปหมดแล้วแหละขอบคุณญาติฝั่งปุ๊บญาติฝั่งเอ๋ตายายแม่นาป้าทุกคนเลยนะคะที่มาร่วมอวยพรเอ๋กับปุ๊กในวันนี้เอ๋มีความสุขมากจริงๆค่ะขอบคุณ Facebook มิราชนวิรันวานิช